โอเคไปพาร์ทสี่ลุยกันเลยดีกว่าเราต้องมองค้นหารอบๆโรงจอดรถเพื่อที่จะหาของในการประชุมทำบทหนังทอมฮอลล์อินเทอร์วิวบทสัมภาษณ์ของทอมฮอลล์รอปภเดี๋ยวไอเทมแอดแล้วดังตึ้งเราต้องหาเรฟเฟอเรนซ์เกี่ยวกับแฟรงค์สโตนใช่ไหมอุ้ยติดอะไรน่าจะติดเป็นกอขอคอThe mill's a pretty huge place. That's why I'm sure we've got something we haven't found yet. มันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ต้องหาสิ We'll find it. จะเลือกหยิบอันไหนอันนี้ก่อน Sure no one was sad to see it go. หมดยุคนะครับจบยุคของเหมือง Mill projections dire for fall season. It mentions Frank? No, but it goes into the mindset of the workers. มันพูดถึงคนงานคนที่หมดญาติยาแล้วก็ฆ่าตัวตายไม่ใช่ที่โรงหลอมแต่ว่าผู้คนที่ทำงานที่นั่นแบบว่าถูกไล่ออกหมดเลยนี่มัน2ปีก่อนที่จะเกิดการฆาตกรรมดูไม่สนุกเท่าไหร่เลยนะที่ทำงานแบบไร้กะก็มีผู้คนที่ทำงานมีบทความที่เขียนอยู่ด้วยนะแต่ไม่พูดถึงแฟรงค์เลยนะไม่รู้สิมันอาจจะแบบเชื่อมโยงถึงเขาก็ได้ถือว่าในรูปแบบที่เขาเป็นหรือบางทีว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นหรืออะไรสักอย่างนั่นเป็นความคิดเห็นของมือโปรเหรอประมาณนั้นน่ะอันนี้นะครับเหมืองถูกสั่งปิดถาวรวันที่24สิงหา1967นะครับเหมืองคาเดลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เป็นใจกลางเป็นหัวใจของเมืองนะครับที่ถูกปิดอย่างถาวรหลังจากที่เปิดทำกิจการมากว่า40ปีนะครับเมืองนี้ถูกก่อตั้งโดยฮาวาร์ดเคนนี่คินยิสักคนหนึ่งครับเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี1921ในช่วงสงครามนะครับผมแล้วก็ผลิตเหล็กที่มีคุณภาพสูงเพื่อที่จะส่งให้กับทางการเอาไปใช้นะครับอ๋อน่าจะเป็นชื่อเต็มว่าฮาวาร์ดเคนนี่เทสเตอร์นะครับคุณอันนี้มันเป็นมรดกของตระกูลเทสเตอร์ที่ได้ส่งมอบมาให้กับลูกสาวของเขามอร์แกนนะครับผมแล้วก็มอร์แกนเทสเตอร์ก็ได้แนะนำให้ครอบครัวตัดสินใจที่จะปิดเหมืองอย่างเป็นถาวรเพราะว่าต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของการฆาตกรรมนะฮะที่มีอดีตพนักงานเป็นคนลงมือนั่นก็คือสโตนแฟรงค์สโตนนั่นเองนะครับไม่ใช่ทุกคนจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โอเคแล้วก็มีอีกอันนึงอันนี้หยิบขึ้นอุ๊ยๆปาดซะเร็วนักข่าวพูดถึงแฟรงค์สโตนนะครับอันนี้ความลับของฆาตกรแฟรงค์สโตนได้เปิดเผยสู่สาธารณชนวันที่16กันยานะฮะ1963เมืองคาเดลฮิลล์ได้พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างมันดูเป็นเหมือนกับ make sense นะครับยังไงอ่ะบอกไม่ถูกทำให้กลับมาเป็นปกติหรือเงี้ยมั้ยหลังจากที่มีรายละเอียดได้เปิดเผยเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ที่เป็นฆาตกรนะครับชายชาว36ปีเป็นช่างเทคนิคชื่อแฟรงค์สโตนถูกยิงตายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะที่กำลังกระทำความรุนแรงอะไรบางอย่างในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือกำลังจะฆ่าคนนั่นแหละนะแล้วก็ตำรวจเข้าไปเห็นยิงอย่างที่เล่นในเดโมพาร์ทแรกสโตนคือคนที่ในอำเภออูชิกได้ติดตามตัวนะฮะแล้วก็ถูกปั่นประสาทมามากมายกับไอ้หมอนี่มาเป็นเวลากว่า3ปีนะครับแล้วเขาได้อธิบายถึงไอ้หมอเนี่ยว่ามันก็เป็นแค่ไอ้ฆาตกรเป็นแค่คนตัวประหลาดน่าเกลียดเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่น่าช็อกยิ่งกว่าก็คือข่าวลือเกี่ยวกับแฟงค์เนี่ยได้กระจายไปทั่วโรงหลอมเหล็กแล้วก็ไปถึงกับเจ้าของเหมืองเจ้าของเหมืองอะเรียกเหมืองเหมือนกันโรงเหล็กเนี่ยถึงตระกูลเทสเตอร์นะฮะซึ่งก็ได้ตำรวจก็ได้ลงบันทึกเอาไว้โอเคI wonder if Linda's okay with all this Frank Stone stuff. สงสัยจังว่าจะโอเคกับของไอ้เรื่องแฟรงค์สโตนนี่มากแค่ไหนหยิบขึ้นมา Oracle of the Omniverse
รูโคเนอร์บราฮัมอันนี้เป็นหนังสือฮะเจ้ารู้สึกคุณกำลังรู้สึกถูกแทรปมันแปลว่าอะไรวะแบบว่าติดกักขังอย่างนี้หรือเปล่าคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่เพื่อเอาตัวรอดไปวันๆหรือไม่มันจะไม่ดีกว่าเหรอที่มีจักรวาลที่ทำให้คุณปลอดภัยหรือทิ้งคุณเอาไว้เรื่องลึกความจริงเกินกว่าที่คุณจะเผชิญหน้าได้ด้วยการที่ค้นคว้าเข้าไปในลึกถึงปัญญาความรู้ด้วยหนังสือเล่มนี้ที่เขียนขึ้นโดยกูรูบราฮัมจากหนึ่งในนักเรียนของเขาที่ได้ทดลองพิธีกรรมศึกษาอย่างใกล้ชิดคุณสามารถที่จะเปิดแล้วก็เชื่อมโยงสติปัญญาเข้ากับสิ่งที่โบราณมันน่าจะแบบว่าประมาณแบบอะไรต้นตระกูลผมแต่บางไม่ใช่เหมือนกับแปลว่าต้นตระกูลอ่ะนั่นแหละที่ถูกเมอร์จจากดักแด้ที่ถูกดีไซน์ให้เริ่มต้นจากดักแด้ที่ถูกเพิกเฉยต่อแสงสว่างและพร้อมที่จะสยายปีกออกมาเป็นผีเสื้อที่สวยงามเปิดได้ด้วยหนังสือโอ้โหฉันได้เรียนรู้ผ่านการฝึกฝนและการเดินทางผ่านพื้นที่ภายในของอเมริกาฉันสามารถที่จะยกระดับสติปัญญาของตนเองจนสามารถเห็นภาพเมืองเซดาฮิลอีกแห่งหนึ่งที่อยู่เหนือม่านหมอกของความเป็นจริงโอ้โหล้ำจัดเมืองนี้คล้ายคลึงกับเมืองของฉันมากแต่ก็แตกต่างอย่างลึกซึ้งหลายประการเช่นจอร์จลูกชายที่เสียชีวิตกลับมามีชีวิตอยู่ในวัยกลางคนหน้าถัดไปฉันได้ข้อสรุปจากการเดินทางด้วยจิตใจมา2 อย่างนะครับ1ก็คือทุกๆการเดินทางในชีวิตมีความหลากหลายที่คาดไม่ถึงและ2โลกแห่งความจริงนั้นเปรียบเสมือนแม่น้ำหลายสายที่ไหลไปสู่มหาสมุทรเดียวกันว้าวหนังสือปรัชญาชีวิตอะลึกซึ้งสุดๆมีอยู่3อันเฮ้ยยังปิดเกมไม่ได้ยังไม่ครบโอ้โหเหลือบอร์ดอันนู้นแล้วทีวีเนี่ยมีของที่รอเก็บมานี่ว่าเทปเนี่ยบทสัมภาษณ์เล่นเลย yeah. ครับ yeah. ผมจำได้ชัดเลยว่ามีเสียงระฆังไม่ต้องคิดว่าผมที่จะไม่จำอะไรไม่ได้คืนนั้นนะก่อนหรือเริ่มขึ้นก็ตามผมจะไม่มีทางลืมมันอีกแน่นอนคือผมก็ไม่รู้นะผมจะรอดไปหรือเปล่าหรือว่าเจ้าที่แซมกรีนจะรอดไหมเขาเป็นวีรบุรุษแย่จังที่นายอำเภอเอาเครดิตไปหมดเมืองนี้มันบ้าจริงแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้ที่จะหาสโตนแต่ว่าแซมกรีนเนี่ยเขารู้ยิ่งกว่านั้นเขามาถึงสถานที่แล้วก็บอกกับผมว่าเขาจะหาทุกที่ทุกซอกทุกมุมแล้วก็รออีกไม่นานเท่านั้นมีแค่เด็กน้อยคนเดียวที่เขาไปช่วยหรือก็แย่กว่านั้นแซมจัดการสโตนในช่วงเวลานั้นเหมือนแบบออกมาจากหนังเลยจบแล้วขอบคุณครับขอบคุณฮอตอ่ะไม่มีใครมาตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของพ่อผมก็พ่อให้เครดิตคนอื่นหมดเลย Murder อะเดี๋ยวนะนี่เราทำหนังอันนี้คือ Murder Mule จริงๆกันเนี่ยเฮ้ยซูมอะไรเอ่ยจะเชื่อเลยว่าแม่จะออกมาได้แม่จะออกมารอไม่ไหวแล้วเจมี่โรงพยาบาลติดต่อมาแม่จะมาถึงบ้านเร็วๆนี้จากบอนนี่พี่สาวno movie editor edit ไม่มีคนตัดเราต้องคุยกับลินดาใช่ไหม
น่าจะเข้าอันเดิมครับโอเคลินดาลินดาลินดาขอตื่นเต้นได้ไหมพาร์ทเนี่ยอยากตื่นเต้นแล้วฉันไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าฉันไม่ชอบเลยอะเรื่องแบบเนี้ยก็เข้าใจได้เธอหมกมุ่นกับแฟงสโตนมากแบบฉันน่าจะกังวลเรื่องโอ้โหอย่าหึงอย่าหึงเธอหมกมุ่นอยู่กับแฟงสโตนกับฆาตกรที่รู้สึกแบบป้าบอกจริงเลยบางทีเธออาจจะไม่ออกจากซีเดอร์ฮิลก็ได้เหยื่อเนี่ยก็อาจจะเป็นเราก็ได้หรือครอบครัวใครก็ได้แต่พวกเขาก็ไม่ได้เป็นไงนี่มันก็ไม่สำคัญกันไม่ได้บอกมันไม่สำคัญฉันแค่บอกว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วนะแล้วก็คริสตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ถ่ายหนังจริงไงแบบอันเนี้ยดูนี่ก่อนนี่อะไรเหรอฉันคิดฉากใหม่ที่จะถ่ายจริงอ่ะแล้วคริสบอกคริสเมื่อคืนนี้ไงเธอโอเคเหรอก็เรามีเวลาคุยกันอยู่โอเคอ๋อสตอรี่บอร์ดนี่คือสถานที่ที่เพอร์เฟกต์มากเลยขอไอ้มันเต้าเผาThis encouraged ก็เจ๋งนะโอเคนะ It's pretty rad Hope we have time to shoot it หวังว่ามีเวลาจะถ่าย Thanks Me too ขอบคุณฉันก็คิดเหมือนกัน Oh Yes ใช่ฮะ What is It's a picture of Frank Stone เป็นรูปของ Frank Stone นี่แบบ Oh yeah โอ้ใช่ใช่ What อะไรเหรอนี่มาก่อนที่จะเป็นนักฆ่านี่เป็นแฟงนี่เป็นเหมืองเป็นลูกที่กำลังรับสมัครคนงานใหม่เนี่ยดูที่เมืองสิแฟงสโตนแมชชีนช็อปแมชชีนช็อปเหรอก็ไปถ่ายที่นั่นที่นั่นเลยน่าสถานที่จริงๆ perfect แล้วได้เวลาเลยแล้วโอเคกองถ่ายลุยเลยได้เวลาไปถ่ายกับของจริงแล้วลุย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 ทำเงินทำหนังไปกันเลยคือก่อนแฟรงก์ก่อนที่จะมาเป็นคนงานโรงเหมืองเหล็กก็คือเป็นแมชชีนช็อปซ่อมรถนะนี่ก็คือแม่ของเมดิสันทีนี้พวกแกเด็กน้อยกำลังทำอะไรกันอยู่ไหนน่าสนใจจังเลยนะถ้าบอดนี่มานี่เซอร์คนที่5มันเกินไปป้าหรือแค่4คนไม่พอ Ladies and gentlemen คุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี I present ผมขอให้รู้จักโล่งหลอมว้าวนี่แหละ This is where the fun begin เห็นท่าตรงนั้นไหมเดินตามทางนั้นไปจะมีทางลับทางเข้าลับอยู่นะ I don't see itฉันไม่เห็นเลยอ่ะนั่นเนี่ยเป็นสาเหตุที่มันเป็นความลับไงเดี๋ยวตึง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 เราไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้คริสเราต้องการอยู่แล้วพร้อมนะเดี๋ยวระวังด้วยนะครับก้าวแรกมันอาจจะลื่นได้ได้ตื่นเต้นกันละมั้งพาร์ทเนี้ยโอเคครับทางนี้ฮะเล่นเป็นคริสตอน2:58หุยให้เดินด้วยแหละทางเข้าก่อนที่จะเดินไปข้างหน้าเราต้องเดินย้อนกลับข้างหลังดูก่อนมีอะไรให้เราหรือเปล่าไม่มีนะถ้ามีมันจะมีกรอบสีขาวๆขึ้นให้เอาวะเราต้องไปปั่นไฟปะ Squeeze throughตึง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 หูยตื่นเต้นแล้วจะได้ลุยแล้วเหรอไม่จะเชื่อเลยว่าเราจะไปเห็นที่แฟรงค์สโตนฆ่าคนจริงๆอ่ะโอเคโอเคมี2ทางที่จะเข้าไปนี้ทางง่ายกับทางยากใช่ไหมมันก็ระดับพอๆกันอ่ะแล้วก็เอาอันแรกก่อนอันแรกก็คือปีนข้ามประตูตรงนั้นข้ามรั้วแล้วก็เดินตรงไปได้เลยมันค่อนข้างที่จะใกล้กับเส้นทางการละตอนพ่อผมทางนี้ก็คือเราข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ห่างไกลจากพ่อแต่ว่ามันใช้เวลามากกว่านิดนึง
แล้วทั้งสองทางนี้มันระดับกลางงั้นเหรอระดับกลางยังไงวะเนี่ยแล้วเอาทางไหนดีอ่ะซ้ายเจอตำรวจขวาไม่เจอเราหลีกหนีตำรวจไปข้ามเลยจ้ะฉันคิดว่าไปทางนี้ดีกว่าไม่ว่านะแต่ผมไม่อยากมีปัญหาอยู่แล้วงั้นก็ข้ามตรงนี้เลยโอเคเตรียมกดครับเตรียมกดฮึบจึ๊บฮึบเอ้าไม่ต้องกดหรออุ้ยคือผมไม่รู้ว่าพ่อนายมาตระเวนแถวนี้ทุกคืนเลยเหรอใช่คิดว่ามันแปลกมากเลยนะแบบเป็นสิ่งที่เขาทำตลอดอะโตขึ้นแล้วก็เห็นคนที่เรียกพ่อฉันว่าเป็นฮีโร่คือทางรั้วผมไม่รู้ว่ามันจะปีนตรงไหนได้ดิชื่อหนังอะไรเหรอคนที่ดื่มเลือดจากหินI mean, it could make a good title for the other movie. เอาไปใช้เป็นชื่อหนังก็ได้นะชื่อเรื่องหนังเรื่องอื่น Campfire Danger High Voltage Bonnie and her friends used to come out here and hang out. เราเจอกันที่4แล้วครับอ้าวไม่ใช่ให้มาเปิดดูเฉยๆเจ๋งดีจังที่มีเพื่อนมาด้วยวิ่งลงไม่ได้ไปโรเบิร์ตมันรอลง What? She was kind of a goody little two shoes. เอ้าอ่านไม่ทันนี่เฮ้ยใครมองมุมกล้องแบบแปลกๆมุมกล้องปืนหรือแอบอุ๊ยอุ๊ยมีคนแอบมองอ่ะ Goody little two shoes. What happened? เกิดอะไรขึ้นขายยาจะจบไม่ดีเท่าไหร่ We were just batting some ideas around just spitballing ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะ Totally yeah ไม่มีอะไรแต่เราก็เดินเราสำรวจไงเราต้องสำรวจป่ะเราจะมาจากทางนู้นแล้วเราก็ไปทางนี้ต้องขึ้นไปทางนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยมันสแกนไม่ได้อ่ะไม่มีอะไรเลยไปไม่ได้แล้วใช่ป่ะโอเคเอ้าลินดาไปไหนอ่ะลินดาดาดาดีดา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 ดีดาดาฮึบฮึบอุ้ยพุ่งนี่ข้ามตรงนี้ไปบาลานซ์ใช้ L3 เพื่อบาลานซ์ใช้อนาล็อกซ้ายนะเนี่ยโอเคโอ้ยู่ฝั่งโน้นนี่เองตึมสแกนอินเดียเรียบาลานซิ่งคริสกอร์ดอนเหยื่ออีกคนหนึ่งที่สูกแฟรงค์สโตนจัดการเปิดนิ้วแททูมิดเดิลฟิงเกอร์นิ้วก็ตรงกลางนิ้วกลางอันที่5จาก12เหรอเดี๋ยวผมพลาดตรงไหนอ่ะเอ้าลงได้เลยเลยอุ้ยสูงอยู่นะไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะเช็คหลังเคลียร์ไม่มีอะไรไปกันต่อมุดอุ้ยอ๋อเพื่อนต้องปีนขึ้นข้างบนหรอโอเคฮึบถอยหน่อยโรเบิร์ตเดี๋ยวหายไปสองคนหายไปไหนคริสกับลินดาไปไหนมาถึงแล้วที่นี่มันเจ๋งมากเลยนะสงสัยจังว่าจะหาอะไรเจอข้างใน
โอ้ยข้างในเจอตอแน่ๆแต่ข้างนอกเดี๋ยวสิจะเจออะไรเพิ่มเติมป่ะอุ้ยๆอันนี้ไปต่อยังอุ้ยฮะมาจากตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วลินดาไปไหนวะใช่ป่ะหรือว่าอันนี้คือทางที่แบบถ้าเราเลือกอีกทางนึงจะมาทางนี้อ่ะน่าจะใช่นะผมว่าไอ้ของเก็บมันก็อยู่อีกทางนึงแน่เลยโอ้มา4คนทันทีนี่มั่นใจใช่ไหมว่ามันปลอดภัยอ่ะแล้วก็เราจะไม่ตกลงไปถึงแบบกระดูกไอ้กับดักที่มีหนามนะไม่สัญญานะแต่ว่าอย่างน้อยก็น่าจะได้เห็นนี่ไงเอาไปเลยthanks ใช่เอามาสับทุกคนเลยเหรอใช่ไปได้มาจากไหนเนี่ยก็เป็นไฟฉายอ่ะก็เอาสมุดปากกาของนิดๆหน่อยๆมา first aid kit ก็มีนะที่เปิดขวดยากันแดดทุกอย่างเอามาหมดเลยรู้ใช่ไหมว่าเราไม่ไปปีนเขาเนี่ยก็เตรียมพร้อมไว้เฉยๆไม่ใช่ว่าคนตามดูนี่คือพ่อเรานะโอ้ยโอ้จโอ้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 แหลกแหลกแหลกโหลดฉากโหลดฉากเอาวะได้เวลาตื่นเต้นกันแล้วคริสจะดูตื่นเต้นมากที่สุดเลยเนี่ยที่แบบว่าเหมือนว่าพอรู้ว่านี่มันมีเราอยู่ใต้โรงหลอมเหล็กแล้วนะที่หาทางขึ้นข้างบนนี่ล้มไม่พูดถึงพ่อนายแล้วใช่ไหมในคืนที่เขาอยู่ที่นี่ไงกับแฟงสโตนอะก็นะมีครั้งหนึ่งนี่อันที่สี่น่าอยู่ทางแน่เลยแป๊บนะเพื่อนเอ้ยนี่มันใช่ทางที่แบบไปเจอแบงค์ป่าววะไม่น่าใช่อันนี้น่าจะเป็นทางใต้ดินที่แซมมาโอ้ตัวนี้ใครครับเนี่ยดูแรดถ้าดึงข้างหลังก็ไม่มีฮะมีแท็บเปอร์ตัวเดียวที่มีให้ดึงเอาปะตรงๆว่าของจริงคือแบบใครแม่งจะกล้ามาที่แบบนี้วะคือผมไม่มาตั้งแต่แบบจะไปถ่ายโลจริงแล้วอ่ะผิดกฎหมายนะเฮ้ยอันตรายนะเนี่ยเดี๋ยวมานะ แวะแม่งทุกทางตัดภาพกลับไปตอนที่เล่นแมนออฟเมดานเลี่ยงทุกทางอันนี้ต้องสำรวจให้หมดอ่ะโอ้โหห้องมันกว้างมากอะไม่มั่นใจเกี่ยวกับฉากใหม่ของลินดาเลยคือฉันก็เป็นผู้กำกับนะต้องไปคุยกันหน่อยโอ้ยกุญแจ casting shade เก็บมาไอเทมแอดเตอร์ก็ไปหาโรเบิร์ตดีกว่าโอเคขอบคุณครับที่ล็อกคือถ้าไม่ล็อกก็ไปต่ออ่ะแล้วคือก็ไม่ถามเลยนะว่าแบบเฮ้ยไปไหนเหมือนแบบเหมือนอย่าง God of War หรือแบบอะไร Last of Us 2มีไหมแต่ God of War มีนะที่แบบว่าเครโทสไปนู่นไปนี่แล้วเทียก็ถามว่าเอ้ยลูกพี่ไปไหนอ่ะทางไปทางนี้นะอัทเรียสก็ตอบว่าอ๋อบางทีพ่อก็ออกแวะนอกตู้นอกทางหาของเฉยๆI got that. เข้าใจนะคุยอะไรกันเหรอผมไม่ได้คุยกับฉันเหมือนฉันเป็นเด็กคือแบบกับพ่อต้องเห็นอย่างที่เขาเห็นจริงๆเขาทำให้ฉันเห็นถึงรอยแผลเป็นของเขาคือรู้ไหมคือนั้นเขาเกือบตายมันแย่มากแต่ว่าเขาก็ยังรอดมาได้คงไม่อยากจะพูดถึงมันอีกแน่นอนเลยแอมจะไม่รู้นะว่ามันอันตรายขนาดนั้นน่ะเขาบอกเขาว่าแฟรงค์สโตนเจอหน้าเขาแล้วก็บีบคอเขาด้วยในใต้เหมืองเนี่ย
ตอนแรกก็ที่เตาเผาที่เตาเผาเลยแหละจริงเหรอ What else did he tell you? แล้วเขาบอกอะไรอีกวะ Just that. บอกแค่นั้นน่ะคือเขาเห็นหลายๆอย่างที่คนแก่ๆไม่ควรจะเห็นแล้วมันหมายถึงอะไรอ่ะทุกครั้งที่ฉันพูดถึงขึ้นมาลองมองเข้าไปในตาของเขาแล้วไม่อยากเห็นเขาแบบนั้นอุ๊ยอะไรวะYou sound disappointed. Cool. ฟังดูผิดหวังนะเธอฟังผิดหวังนะไม่ๆเปล่าๆเปล่าเลยก็อยากฟังต่อฉันดีใจนะที่นายได้แบบมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อขนาดนั้นน่ะฉันก็เหมือนกันความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อเอาป้ายถูกเอาออกแล้วเหมือนมีของอะไรวางอยู่ข้างในป่ะเป็นรูปค้อนอ่ะเนี่ยมันเป็นรูปค้อนอ่ะอันนี้เห็นมาตลอดเลยแต่ไม่ดูว่าโอเคอ่านไม่ออกอะไรอ่ะ Nearly there ใกล้ถึงแล้วไม่ต้องกลับมาไม่ต้องกลับมาโรเบิร์ตเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปต้องชอบฉากนั้นแน่นี่มีวางแผนเรื่องเรียนจบหรือยังก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากเท่าไหร่ไม่เหมือนเธอคิดว่าทำไมฉันถึงมีแล้วก็ถ่ายหนังอะไรพวกเนี้ยเห็นมาเยอะแล้วนายตามสายเลือดไหมอยากเป็นพ่อแบบตำรวจแบบพ่อไหมไม่ฉันก็ชอบหนังเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่ฉันอยากจะทำช่วยนะว้าวอันนี้ทางที่แซมไปกินมีให้ลุกอะลุกอะไรอะ so, like แล้วอย่างที่ฉันพูดไป oh. นึกว่าแบบนายแบบชอบที่มาอยู่โรงหลอมผีสิงนี่ไม่ได้ผีสิงเท่าไหร่หรอกจริงอะอย่านะตันอันนี้ไม่ตันวะเพื่อนเพื่อนมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ขึ้น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 คริสทางมาปิดอันนี้คือทางที่ไปเจอกับโอ้ยมายืนอะไรหลังกล้องอยู่ว่าตกใจหมดทางที่ไปเจอแฟรงค์แล้วลินดาก็หายไปเธอหายไปในคืนนั้นฉันคิดว่าถึงแล้วนะข้างบนนั่นโอกาสสุดท้ายที่จะหันหลังกลับใครมาเขียนอะไรวะไปเข้ามาแล้วฮะแต่ข้างล่างนั่นคือที่ที่แฟรงค์สโตนถูกจับไม่ใช่เหรอแต่เราขึ้นมาข้างบน Oh thank goodness ขอบคุณพระเจ้าใช่เลยเก่งมากโรเบิร์ตนายนี่อัจฉริยะจริงพูดดีขอบคุณนะโรเบิร์ตมาเถอะสหายอย่ายืนบื้อไปเถอะเรามีฉากต้องไปถ่ายโอ้ยเตาเนี่ยเหรอที่มันเชื่อมโยงกับเอนติตี้เชื่อมโยงกับวิญญาณอีกโลกหนึ่งโอ้โหลอยเฮ้ยเอาว่ะเวทมนต์เวทมนต์บวกแขวนโอ้โหไมค์กล้องไฟพร้อมและคัทรู้สึกไงบ้างก็ดีรู้ใช่ไหมหมายข้ออะไรและเราได้รูปของวอเตอร์มอนเตอร์มิลไปเลยถ่ายรูปกันฮะไม่อ้าวdisappointment กับ intense เลยอ๋อฉากหนึ่งที่เราพูดถึงใช่ป่ะเอ้ยฉากที่อยากถ่ายอ่ะฉันคิดว่าเรายังเหลืออีกฉากหนึ่งที่ต้องไปถ่ายก่อนที่จะไปทำภาพหนังนะเดี๋ยวแล้วฉากสุดท้ายอะไรอ่ะใช่Linda ใช่ลินดาอยากจะถ่ายฉากที่แบบ flash out แล้วก็ back story ฉากหลังแล้วก็ flash ภาพนิดหน่อยทำได้นะนี่จะเล่นบทอย่างนี้กับพี่น้องกันเหรอ
ไม่เป็นไรแล้วเขาเคมีเราเข้ากันนะเราคิดว่าเราจะถ่ายซีนใหม่ที่ไหนอะฉันก็มีที่อยู่ในใจอยู่แล้วนะโอ้ใช่ที่เตาหลอมตรงนั้นใช่ไหมคิดว่าไงอะไปเลยไปเลยก็ดีก็ดีเอาถ่ายฉากได้ฉากวับอยู่มั้งฮะ Yo ฮะ You coming จะมาด้วยเปล่าYeah ไปเลยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเมื่อกี้เห็นเลยเหรอเปล่าไม่เห็นอ่ะแน่ใจ You seem kind of spooked ดูเหมือนนายเห็นนะอะไรอ่ะ Nothing เปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่ Except Time saw a ghost back there แกเจมี่เห็นผีเมื่อกี้โอเคฉันไม่ใช่5ขวบอ่ะแกจะต้องเห็นไอ้จ๊ะๆๆ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  Gotcha Not cool boy ไม่เจ๋งเลยบอนนี่ Not cool ไม่จริงไม่เจ๋ง What are you doing here พี่มาทำอะไรเนี่ย Part of the crew ก็เป็นหนึ่งในกองไทยต้องการให้ช่วยดังนั้นก็มาเที่ยวแล้วก็ไม่ขวางนี่มันกองถ่ายหนังหล่อเจมี่บอนนี่คือผมคิดว่าพี่ควรจะไปช่วยพ่อที่บ้านนะแบบพี่มีอะไรต้องทำไม่ใช่เหรอแบบว่าแล้วคิดว่าฉันอยากทำจริงเหรอไม่แบบว่าลินดาจ้าไม่สนใจว่าเธอจะมาด้วยหรือเปล่ากับบอนนี่ก่อนจะดูบอนนี่จะทำสิ่งที่บอนนี่ต้องการที่จะทำกับไม่สนใจว่าเธอจะมาหรือเปล่าอันนี้ดีกว่าวะI got the feeling ฉันเข้าใจนะว่าบอนนี่จะทำอะไรสิ่งที่บอนนี่อยากจะทำไม่สำคัญว่าจะเป็นยังไงแล้วก็แค่นั้นเองWell okay are we just โอเคแล้วใช่ไหมเราจะยืนกันอยู่ตรงนี้ไหมหรือว่าไปถ่ายหนังกันเวลาเป็นเงินเป็นทองไม่ใช่เหรอแค่มั่นใจนะว่าไม่ต้องเข้ามาในฉากในซีนเรามีหลายทั้งต้องทำไม่อยากให้มันมาขัดขวางเข้าใจนะเข้าใจเอาว่าจาก4กลายเป็น5โอ้โหคิวเลอร์ยิ้มเลยคิวเลอร์ยิ้มแล้วครับมีคนให้แขวนเพิ่มอันนี้อยู่ข้างในถอยคนจะหาของเนี่ยขึ้นยังไงอ่ะอันนี้ป้ายตรงนี้เอ้ยอันนี้มันทางที่แซมมาไม่ใช่เหรออุ้ยโอ้โหนี่ให้กูเปิดเยอะเปิดมาก็ใจแต่ของเดิมเอานี่ขึ้นไม่ได้คืออยากไปตังนั้นน่ะนี่คืออะไรอ่ะแสงลอดเฉยๆเหรอเอากด X คือมันย่อให้เราจะเข้าไปตรงนั้นยังไงอ่ะX ไม่ได้ละไม่ย่อให้ละมันอาจจะเข้าผ่านทางนี้ก็ได้นะเราแค่เปิดเข้าไปข้างในนี้คือมันเป็นห้องเดียวกันอยู่แล้วอ่ะมันเชื่อมถึงกันหรือเปล่าวะโอ้ยตรงนี้นี่หว่าที่มันตายเลยอ่ะ You okay โอเคไหมเนี่ย No yeah ไม่ใช่คือแค่แบบ This is right where my dad นี่มันคือสถานที่ที่พ่อของฉันมาเจอหน้ากับแฟงสโตน I always had a mental picture of it ฉันลองนึกภาพเขาแต่ว่าไม่เคยจะไม่คิดว่าจะมาได้เห็นด้วยตาจริงๆอ่ะคือแบบว่ามันแตกต่างกันมากเลยนี่ไงมันต้องเข้ามาหาข้างในเออ Find the place to shoot
เพื่อนเพื่อนๆไม่เพื่อนเพื่อนเพื่อนคือแบบให้ไปคุยกับคริสไม่ได้ต้องให้คริสมาซ่อมเหรอคือคริสเป็นช่างไฟอะปั่นไฟอะไม่ดีเดี๋ยวก่อนดีดื้ออะผมดื้ออะผมอยากได้อะ need a part ต้องใช้อะไรใช้ชิ้นส่วนแฮะอาจจะอยู่ข้างล่างแต่เราก็หาไม่พลาดนะผมว่าผมไม่พลาดนะเปิดไฟปั่นไฟเฮ้ยเพื่อนเจอเครื่องปั่นไฟปะเราปั่นไฟแล้วเอามาใช้มั้ยเอ๊ะแล้วตรงนั้นไปไงอ่ะเดี๋ยวเลยอันนั้นคือไรตรงนี้ไม่มีไรตรงนี้มี something ยึบพี่กิรับว้าวได้มันแล้ว ไปเลยจ้าร อตรงนี้ก่อนนะสหายเนื้อเรื่องมันรอเราได้แต่ของเนี่ยมันรอเราไม่ได้อยู่แล้วเราต้องไปหยิบมันมาเพื่อเป็นของเรา Look use item หมุนอ้าว นี่ว่าต้องใช้ไฟนะเนี่ยเป็นไงรางวัลแด่คนช่างฝันอันที่8 Brighton Red หนูหรือว่ามันเขาไม่เรียงลำดับปะวะนะน่าจะไม่เรียงลำดับอะคริสอ๋อคริสคนนี้พวกคริสเราเนี่ยก็เป็นชื่อผู้ชายเพราะผู้ชายเดียวที่ชื่อคริสที่รู้จักคือคุณคริสสนามแดงอะคริสกูจะคุยกับมึงคริสโอเค Here's what we're gonna do นี่อ่ะที่เราจะถ่ายเจมี่กับคริสมายืนตรงนี้นะโรเบิร์ตกับฉันจะเดินตามแล้วก็บอนนี่อยู่ข้างหลังแล้วก็อย่าทำเสียงนะในขณะที่เราถ่ายเข้าใจหัวหน้าโอเคพร้อมนะทุกคนพร้อมที่จะถ่ายไหมแสงพร้อมเสียงพร้อมเจมี่คริสพร้อมและแอคชั่นมีอะไรบางอย่างที่อยากให้ฉันเห็นเหรอเพราะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนี่สำคัญก็คืออย่าทำนี้ฉันจะไม่ต้องทำไม่นายมันจำเป็นแต่ก็รู้ไม่เรื่องจริงนี่มันไม่ทำให้รู้สึกดีขึ้นเลยเหรอใครอีกเหรอมันไม่แฟร์เลยนะไม่มีใครพูดว่ามันแฟร์เนี่ยเราเสียพ่อกับแม่แล้วฉันไม่อยากเสียพี่ไปนั่นก็เริ่มที่จะไม่แฟร์นะอย่างน้อยก็อย่าเห็นแก่ตัวสิเห็นแก่ตัวเหรอฉันทำเพื่อเธอนะฉันทำเพื่อพ่อแม่ของเราถ้าฉันจัดการเรื่องนี้ได้อาจจะยังไม่สายเกินไปที่ช่วยพ่อกับแม่เป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอกนะอะไรบางอย่างมันไม่ถูกต้องอ่ะเธอเชื่อใจฉันไหมฉันเธอเชื่อใจฉันไหมใช่เชื่อสิฉะนั้นเธอก็รู้ฉันต้องทำอะไรเสียงอะไรและคัตลินดาเมื่อกี้มันสุดยอดมากรู้สึกว่าแบบต้องทำจริงๆเลยเสียงเป็นไงเจ๋งมากสุดยอดได้ยินเสียงประหลาดๆเมื่อกี้ไหมไม่อย่าไปสนใจเลยเราได้ที่ต้องการแล้วเมื่อกี้เป็นไงบ้างperfect สุดยอดมากเจมี่มึงสุดยอด
Jaime, it was perfect. Jaime, เมื่อกี้สุดยอดมากเลยที่ทุกอย่างที่เราต้องการเป๊ะๆเลยได้ยินนะโอเคมั้ยเนี่ย something about this just doesn't seem right อะไรบางอย่างมันดูไม่ถูกต้องอ่ะใช่ใช่ไม่พูดงั้นจริงไม่รู้สิมันก็เหมือนนะเห็นด้วยเห็นด้วยไม่ต้องมาพูดอะไรแบบนั้นเลยก็ได้นะเธอกดดันฉันตลอดนะฉันให้เป็นเกียรติมากที่รวมนี้เจ้าไอ้หนุ่มเมื่อกี้มันสนุกมากเลยนะโอเคไหมเมื่อกี้โอเคมากเลยไม่รู้ว่าจะเจอแบบนี้ออกจากนิวยอร์กว้าวจริงนะฉันประทับใจมากเลย but แต่ว่าต้องพูดตามตรงนะอะไรอ่ะ You really didn't think I'd notice what you were doing ไม่คิดใช่ไหมว่าฉันรู้ว่านายทำอะไรอยู่What was I doing ฉันกำลังทำอะไรเหรอ Playing out your own bullshit interpretation เล่นเรื่องโกหกในชีวิตจริงไง I don't understand ไม่เข้าใจอ่ะ Sacrificing your own life for the good of your siblings and your parents เพื่อของที่ดีกับพี่น้องกับพ่อแม่นี่รู้สึกไม่คุ้นหน่อยเหรอฮะเกิดเข้าใจเลยนะว่ามันเรื่องจริงมาจากอะไรนะสงสัยจังว่ามาจากใครไม่แฟนอ่ะบอนนี่ก็ไม่มีอะไรพูดนอนแฟร์แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่สนุกฉันแค่ต้องทำหนังถ่ายหนังอย่างน้อยก็อย่าเห็นกับตัวสิเห็นกับตัวเหรอเดี๋ยวเอามาพูดอย่างนี้นะอะไรอยากจะพูดใช่ไหมว่าได้ทำหนังแบบนี้กับแฟนได้ยังไงทั้งที่ฉันใช้ชีวิตดูแลนายกับพ่อฉันชอบให้พี่ไปมากกว่านะไม่มีพี่มันสนุกกว่านี้ไปข้างนอกกันไหมวันนี้ไปเที่ยวกันเถิด Hey Bonnie You wanna come outside with me for a minute ไปข้างนอกกันสักแป๊บไหมมีบางอย่างให้ช่วยอ่ะ Yeah sure ได้เอาสิ Whatever อะไรก็ช่างเถอะอ๋ออย่างนี้ไงเราเลยลินดาเลยสนิทกับบอนนี่เลยมีเรื่องเล่าให้เมดิสันฟังแฟงโซนตายข้างล่างนี่ครับโรเบิร์ตเห็นอะไรอ่ะ So แล้วI just wanted to tell you จะบอกว่าฉันชอบทำหนังกับเธอมากเลยนะกันแบบว่ากับเธอ with me also ไม่ใช่กับฉันแบบว่าไหนนะรู้ใช่ไหมหมายความว่าไง I think we should ฉันคิดว่าเราควรที่จะไปทำอะไรพิเศษกันหน่อยไหมSo I don't know if I'm quite ready to break out the champagne just yet. พร้อมที่จะ But we finished. ไม่รู้ว่าพร้อมหรือยังแต่เราถ่ายเสร็จแล้วนี่ We finished the shoot. Yeah, but เราถ่ายเสร็จแล้วแต่ว่า Sell people on this thing. เราต้องเอาไปให้ขายไปขายคนไม่ใช่เหรอโอเค We should keep exploring this place. เราควรสำรวจที่นี้นะในขณะที่มีโอกาสฉันไม่ครีด้วยถ้าเราแบบว่าได้ถ่ายครั้งนึงแบบอะไรที่เชื่อมโยงกับแฟรงค์สโตนแปลว่าอะไรที่เขาจะทิ้งไว้เราจะได้โลกมาสนใจเรานะเราควรไปดูสถานที่สำหรับอาพาร์ทหัวข่าวใหม่นะที่แมชชีนช็อปเฮ้ยคริสอะไรยูด L2 ทูเรสแคมเมร่าเห็นอะไรอ่ะSomething freaky. อะไรแปลกๆอ่ะ I can't describe it. ไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วกันกด R เพื่อเล็งจากนั้นกด L2 เพื่อถ่ายได้ R2 ว้าว Ain't that something? อะไรกันอ่ะอุ้ยป้าจริงอะไรเหรอ Camera needs cranking. Hold on. กล้องต้องคูลดาวน์มันร้อนกด C เพื่อรีโหลดโอเคได้แล้วโอเคมาถ่ายเพิ่มโอ้ไม่ว่าอะไรมันคืออะไรมันจะเป็นหนังที่ดีแน่พลังงานไงคริสจอยกูสั่นไม่หยุดเลยเนี่ยประตูนั้นมาพาไปที่แมชชีนช็อปหรือเปล่าOnly one way to find out. มีทางเดียวที่จะรู้นะ Let's go take a look. ไปดูกันที่โอเคแยกตี2ฝั่งเท่ากับแตก โหยังไม่ให้ดูอีกเหรอว่าเจออะไรอ่ะ
ตื่นเต้นว่ะเฮ้ยอยากเล่นต่อยังไม่อยากตัดเลยอ่ะMy dad would kill me if you knew. พ่อต้องฆ่าฉันแน่ถ้าเขารู้ว่าฉันมาอยู่ที่นี่ บนเราทีละคนแน่ Not if you're his son. ไม่ถ้าเธอเป็นพ่อเป็นลูกเขาไงมันแปลกหรือว่าที่สถานนี้เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เคยเป็นนะก็มีพ่นกราฟฟิตี้เต็มไปเต็มหมดเลยเต็มไปหมดHe liked to take in the middle of the night. We're in the abandoned still mill where he killed a guy. Maybe that's why he comes back to the scene of the crime. Maybe it helps him somehow. Honestly, I don't even think he wants to be. หาอะไรมาต่อยังไงวะเนี่ย What do you mean? แล้วห้องไง It's คนนี้ไปต่อ It's more like an obsession. แบบว่าเขาหมกมุ่นนิดหน่อยOkay, แปลกแล้วยังไงอ่ะบางทีอาจจะเป็นแบบที่เขาจัดการกับวิธีที่เขาความเครียดของเขาก็ได้นะเฮ้ยมีกุญแจไขเลยเปิดคุยแบบว่าไม่อ๋อถ้าเราไม่ได้กุญแจเราก็มาทางนี้ได้Well, you did. I don't want to give you guys the wrong idea. My dad's a straight shooter. That's it. ตรงนี้มีอะไรอ่ะ Whatever you. Wow. โอ้โห Why is it always clowns? ทำไมต้องเป็นตัวตลกตลอดเลยนะไอ้ฮึดูดนิ้วอ่ะโอ้ยแล้วนิ้วจริงด้วยนะอยู่นั้นอ่ะ So I was gonna say. นี่ต้องเขาบอกว่าพ่อจะต้องฆ่าฉันแน่ถ้ารู้ว่าฉันอยู่ที่นี้คือถ้าไม่ได้กุญแจก็จะมาห้องนี้ไม่ได้อะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนDon't you think it's weird how obsessed with this place he is? I guess so. I mean, he always has been. As long as I can remember. I didn't even know it was weird. แถมซะหน่อยแล้วกันอันนี้น่าจะเข็นได้ We're in the abandoned still mill where he killed a guy. Maybe that's why he comes back to the scene of the crime.แถวนี้มีอะไรหรือเปล่า I don't even think he wants to be helped. ดึง What do you mean? It's more like an obsession. And it's gotten pretty weird. นี่น่าจะบทพูดเดิมอ่ะ Elaborate on that, please. Maybe it's just the way he was dealing with all the stress or guilt or whatever. บทพูดเดิม He sort of started researching all kinds of non-traditional philosophies. นี่อะไรอ่ะLike acupuncture with all the pins? No. Wait, you don't mean like? No, ดึงมาทำไม Look, I shouldn't have said anything. Well, you did. I don't want to give you guys the wrong idea. My dad's a straight shooter. อ๋อเดินข้างบนเหรอ Whatever you say, man. ดันไปนี่จะปีนตรงไหนได้วะเนี่ยดันผู้ชายไม่คิดจะช่วยไม่ใช่เหรอหรือว่าอ๋อนี่เหรอตรงนี้ปะผ้าเหลืองนี่จะขึ้นผ้าเหลืองนี่ตรงนี้แน่ๆโอเคปล่อยนี่ไงปีนได้เร็วชึบปีนต่อแล้วเราก็ไปทางนี้วนมานี่ครับแทรกมันแทรกเข้าไปครับวากิว A5 ครับมันแทรกใช่หรือเปล่าไม่รู้ไม่เคยกินเนื้อเว้ยแล้วก็บาลานซ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเตะบันไดตรงนู้นฮะโอ้วะใช้กดลงไปเลยทีนี้เราก็โดดจัมป์โดดฮึบโดดโอเคแล้วก็เปิดสิกดปึ๊บอันที่4ครับนิ้วกด
แล้วก็ลงไปเซฟแล้วอะถ้างั้นเดี๋ยวผมไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันในพาร์ทที่4สนุกว่ะเริ่มตื่นเต้นแล้วอะเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปสำหรับคลิปนี้แหละแต่เชิญไปนั้น See you later ครับผม